สนับสนุนโดยใหม่อิซูซู ดีแม็กซ์พลานุภาพไร้ขีดจำกัดสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการคอควันลักรถ Car Lover Reviews นะครับวันนี้ต้องบอกว่าผมอยู่กับความใหญ่โตและโหฐานมากๆนะครับกับรถสไตล์ที่เป็น MPV SUV เอ้ยหรือว่าเป็นรถตู้เนี่ยขนาดใหญ่โตขนาดนี้นะครับขนาด11ที่นั่งนะครับต้องบอกเลยน้องๆรถตู้ครับแต่เป็นรถที่เป็นสไตล์ MPV ครับกับเจ้านะครับ All New Gear Carnival นะครับ 2.2 CRDI นะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปด้วยนะครับโหจัดเต็มมากมายนะครับแล้วก็เป็นรถนำเข้าจากเกาหลี 100% นะครับก่อนที่เราจะไปทดลองขับกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันดีกว่าแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับกับรถขนาดใหญ่ขนาดนี้ครับไปเดี๋ยวเรามาดูภายนอกก่อนเลยครับมาเริ่มกันที่กระจังหน้าเลยครับก็เป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ในส่วนของดีไซน์นะครับก็จะเป็นลักษณะที่เป็นโครเมียมนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมข้างหมูนะครับเป็นเม็ดไปนะครับก็กระจายทั่วของกระจังหน้านะครับแล้วก็มีโลโก้เกียร์เองนะครับที่อยู่บนฝากระโปรงนะครับก็รวมถึงมีการซ่อนกล้องไว้ด้วยถ้าไม่สังเกตก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับก็คือตัวกล้องนี้เองก็เป็น360องศาเช่นกันนะครับกรอบเองนะครับก็จะเป็นสีบรอนซ์นะครับแต่บอนเป็นบอนแบบด้านๆหน่อยบอนไม่ใช่บอนเงานะครับสเกิร์ตด้านล่างนะครับก็เป็นสีบรอนซ์เช่นกันนะครับไฟเองนะครับก็เป็น LED ทั้งหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแนวไฟนะครับที่เป็น Daytime Running Light นะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆสายฟ้านะครับในส่วนของด้านข้างนะครับก็จะมีเป็นไฟลักษณะที่เวลาเราอยู่ในจุดอับที่มืดนะครับก็ไฟตรงนี้ก็จะสว่างให้เราสามารถมองเห็นการออกแบบก็มีการเซาะร่องในส่วนของฝากระโปรงเองนะครับมีแนวเส้นต่างๆนะครับบนฝากระโปรงเองนะครับก็ลากยาวกันไปนะครับมาส่วนในซุ้มล้อเองนะครับก็จะเป็นแนวที่เป็นการตัดตรงเลยนะครับให้ความสวยงามนะครับกับให้เข้ากับตัวรถที่มีลักษณะที่ยาวแล้วก็ใหญ่นะครับแล้วก็ลงมาที่ยางแล้วก็แม็กนะครับก็แม็กให้มาขนาด18ครับแล้วก็ยางนะครับให้มาไซส์ที่2 3 5 60 18นะครับเหมาะสมกับรถประเภทนี้ครับซึ่งรถประเภทนี้ครับเป็นรถครอบครัวนะครับรถอเนกประสงค์นะครับก็ต้องการความปลอดภัยนะครับและความนุ่มนวลเป็นหลักนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับทาง Bridgestone นะครับก็มียางที่แนะนำทั้งหมด2รุ่นนะครับรุ่นแรกนะครับก็คือ Arenza 001นะครับยางสำหรับรถอเนกประสงค์แบบนี้นะครับซึ่งมาพร้อมกับประสิทธิภาพเหนือระดับนะครับเพื่อการขับขี่เต็มประสิทธิภาพบนถนนเรียบที่สุดแห่งนวัตกรรมของ Bridgestone มั่นใจได้ว่านะครับทุกที่นั่งนะครับจะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกนุ่มนวลสบายนะครับตลอดการเดินทางแล้วก็มีอีกหนึ่งยางนะครับที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือ Ecopia HL 001นะครับเป็นยางสำหรับรถ SUV นะครับเพื่อการใช้งานทั่วไปที่มาพร้อมการใช้งานที่ยาวนานเต็มประสิทธิภาพและช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วยซึ่งก็น่าสนใจไม่น้อยทีเดียวนะครับยิ่งผู้ที่เน้นการใช้งานในการเดินทางไกลนะครับไปเที่ยวกันทั้งครอบครัวนะครับยางรุ่นนี้ครับก็ตอบโจทย์ทั้งเรื่องความประหยัดและเสริมความมั่นใจในด้านความปลอดภัยอีกด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมยาง Bridgestone นะครับได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วก็ที่ศูนย์บริการคอกพิทนะครับรวมถึงร้านที่จำหน่ายยาง Bridgestone นะครับทุกสาขาทั่วประเทศนะครับได้รับรู้ข้อมูลเรื่องยางดีๆกันแล้วนะครับเรามาดูนะครับที่กระจกข้างนะครับก็เป็นกระจกข้างต้องบอกว่าไซส์ขนาดใหญ่เลยนะครับต้องบอกว่าใหญ่มากนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้นะครับเป็น LED นะครับรวมถึงมีกล้อง360องศามาให้แล้วก็มีไฟเวลคัมให้ด้วยมือจับต่างๆนะครับก็เป็นคนละสีกับในส่วนของตัวรถนะครับก็คือมีแจ็คสีบอนมาให้นะครับในส่วนของการเปิดเข้าออกประตูนะครับก็เป็นสมาร์ทคีย์ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าสะดวกสบายจริงๆนะครับสำหรับประตูหน้านะครับก็ต้องใช้ในส่วนของระบบกดนะในการเปิดปิดเพื่อจะเปิดประตูรถนะครับแต่ส่วนประตูหลังเป็นส่วนที่ผมบอกว่าชอบมากเลยนะครับก็หลายๆค่ายก็น่าจะเอามาใส่กันบ้างนะครับก็อย่างเราถือของมานะครับแล้วเอาของไม่อยากวางด้านท้ายครับมาวางข้างหลังนะครับพอเรายืนสักพักหนึ่งนะครับเราต้องกุญแจติดกับตัวประตูมันก็จะเปิดเองอันนี้ก็เป็นความสะดวกสบายหนึ่งอย่างนะครับที่ลักษณะที่เป็นประตูสไลด์เนี่ยให้มานะครับในส่วนของเกียร์คาร์นิวัลใส่ให้มาด้วยนะครับมันว่าสะดวกจริงๆสะดวกมากนะครับอ่ะมาที่ต่อที่ด้านข้างนะครับก็ด้านชายล่างนะครับก็เป็น
ในส่วนของพลาสติกพลาสไฟเบอร์สีดำนะครับเป็นด้านๆนะว่าป้องกันหินกระเด็นใส่ก็มีลวดลายในส่วนของโครเมียมใส่มาให้ในส่วนของด้านข้างนะครับด้านท้ายนะครับล้อหลังเองนะครับแล้วก็ในซุ้มล้อเองก็เป็นส่วนที่การตัดตรงเหมือนกันนะครับก็เหมือนกับด้านล้อหน้านะครับแล้วก็ดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับก็มีในส่วนของโครเมียมใส่มาให้แล้วก็มีเท็กเจอร์นะครับเป็นลายกราฟิกนะครับให้มานะครับก็ดูมิติแล้วก็ดูด้านข้างรถมีอะไรในส่วนด้านท้ายนะครับแนวของกรอบไฟนะครับก็ลากยาวตั้งแต่ซ้ายถึงขวาเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับก็มีโลโก้เกียร์อย่างชัดเจนนะครับในกรอบของไฟท้ายนะครับก็เป็นไฟเบรกต่างๆก็เป็น LED นะครับแล้วก็มีไฟถอยอยู่ด้านล่างนะครับมีทับทิมให้นะครับก็มีเซ็นเซอร์มาให้นะครับแล้วก็รวมถึงมีเรดาร์นะครับอยู่ในด้านท้ายของตัวรถนะครับด้านท้ายเองจริงๆก็มันก็จะคล้ายๆกับประตูข้างนะครับเราไปยืนใกล้ๆมันก็สามารถเปิดเองได้โดยที่เราไม่ต้องเอามือไปแตะที่ตัวรถหรือพอเราเปิดเสร็จเอาของวางเสร็จเราถอยออกมามันก็จะปิดให้เองโดยเราไม่ต้องไปกดปุ่มตามเมื่อเซ็นเซอร์กับกุญแจเนี่ยอยู่ออกห่างมันก็จะปิดให้อัตโนมัติอันนี้ก็เป็นความสะดวกสบายอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เจ้าเกียร์คาร์นิวัลใส่ให้มานะครับเข้ามาที่ด้านท้ายกันแล้วนะครับต้องบอกเลยว่ามีความกว้างใหญ่มากนะครับก็ในส่วนของแถวที่2เองก็มีที่นั่ง3ที่นั่งนะครับแล้วก็แถว2แถว3นะครับแถว3ก็มี3ที่นั่งแล้วก็รวมถึงแถวที่4มีแถวที่4ด้วยนะแต่คือจะแฟลตเรียบอยู่กับพื้นรถเลยนะครับก็คือจะมองสังเกตไม่เห็นถ้าเราสามารถดึงขึ้นมาได้ก็เป็นแถวที่4เพื่อมี3ที่นั่งนะครับมาโฟกัสที่แถวที่2นะครับก็เหมาะเลยมีความสะดวกสบายมากเลยนะครับก็จริงๆก็เหมาะจริงๆครับสำหรับรถครอบครัวหรือเป็นรถผู้บริหารก็ยังได้นะครับก็เขามีจอมาให้แยกอิสระทั้งซ้ายทั้งขวานะครับก็สามารถเปิดดูได้สามารถเสียบเอาโทรศัพท์เราเสียบลิงก์ซิงค์กับโทรศัพท์เราก็ได้นะครับแล้วก็มีช่อง USB นะครับเสียบชาร์จแบตของเรานะครับทุกที่นั่งเลยนะครับแล้วก็ด้านท้ายเองนะครับก็แยกอิสระนะครับในส่วนของแอร์นะครับก็สามารถปรับอุณหภูมิได้นะครับก็เป็นโซนที่3นะครับแล้วก็มีซันรูฟมาให้ไม่ใช่พาโนรามิกเฉยๆนะครับก็สามารถเปิดได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแถว3กันหน่อยดีกว่าปึ๊บนี่ครับในส่วนของแถว3เองผมขยับเข้ามาหน่อยก็ไม่แคบนะถ้าข้างหลังข้างหน้านะครับในส่วนของตอนหน้านะครับก็นั่งเบาะประมาณนี้เอ็นประมาณนี้ผมนั่งได้เข่าได้มีที่วางแก้วมีอะไรให้แล้วก็มีนี่ที่ผมบอกมีช่อง USB มาให้นะครับแล้วก็รวมถึงมีม่านกันแดดมาให้ด้วยนะครับสำหรับแถว3เลื่อนขึ้นลงได้อยู่นะครับก็เดินขึ้นลงเพื่อสำหรับแถวที่4นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของด้านท้ายก็ต้องบอกว่าเจ้าที่นั่งนะครับในด้านท้ายก็จริงๆแล้วก็น่าจะนั่งได้เกือบหมดทุกที่นั่งนะครับก็สำหรับด้านท้ายสุดๆเลยเนี่ยด้านหลังที่เป็นแถวที่4เองนะครับก็น่าจะเหมาะกับเด็กเลยนะครับเพราะถ้าเป็นผู้ใหญ่เองผมว่าเข่าน่าจะติดแล้วพอด้านหน้าถ้าถอยมาเรื่อยๆก็มีความชิดพอสมควรแต่สำหรับแถว2กับแถว3เนี่ยนั่งได้สบายเลยไม่ได้ห่วงนะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะผมก็มาอยู่ในรถของเจ้าเกียร์คาร์นิวัลแล้วนะครับก็เนื่องจากตอนนี้ผมอยู่คนเดียวแล้วนะครับยังไงผมขอถอดแมสติดหนึ่งนะครับผมเพื่อในการสะดวกในการพูดคุยนะครับนะครับนี่ครับเราก็อยู่ในตอนหน้านะครับเมื่อกี้เราได้พูดถึงในส่วนของข้างหลังและเรามาในส่วนของตอนหน้ากันบ้างนะครับก็แลกเข้ามาเลยก็บอกว่าหูยด้านหน้าเอาแค่พื้นเอาแค่ตรงคอกพิทนะครับของผู้ขับขี่นะครับบ้องโผกว้างขวางนั่งสะดวกสบายมากเลยเริ่มจากตัวเบาะเนี่ยเป็นแบ็กเก็นซีทด้วยนะครับก็มีรูระบายความร้อนให้นะครับแล้วก็สามารถอุ่นเบาะได้ด้วยนะครับเป็นพัดลมอย่างเดียวก็ได้นะครับพวงมาลัยนะครับก็ออกแบบได้สวยงามดีนะครับก็เป็นพวงมาลัยสามก้านนะครับแล้วก็แทรกด้วยตัวเป็นโนแบกดูสวยดูหรูหราดูหรูหรานะครับด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นส่วนในของโลบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับแล้วก็ด้านขวานะครับก็จะเป็นในการปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวรถต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคริสตัลโทนนะครับเลนคีปปิ้งโอเคแล้วตัวพวงมาลัยเองนะครับก็สามารถปรับขึ้นปรับลงดึงเข้าดึงออกนะครับก็ได้4ทิศทางแล้วอีกอย่างนึงนะครับตัวเบาะนะครับก็เป็นตัวเบาะที่เป็นเวลคัมซีทด้วยนะครับก็คือพอเราลงรถดับเครื่องเบาะก็จะถอยออก
นะครับพอเรากลับมานั่งปิดรถสตาร์ทเครื่องเบาะก็จะถอยเข้าให้เราในส่วนของหน้าปัดเลื่อนไม้อันนี้น่าจะได้นะครับเขายังเป็นรูปแบบที่เป็นเข็มอยู่นะครับแต่ก็มีแทรกที่เป็นจอ LED อยู่เล็กๆนะครับก็อยู่ขนาดประมาณ 4.2 นิ้วนะครับบอกระบบต่างๆข้อมูลต่างๆของตัวรถนะครับก็ด้านซ้ายก็เป็นวัดรอบนะครับด้านขวาก็เป็นความเร็วนะครับว่าอยู่กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มีมาตรวัดน้ำมันนะครับคอนโซลก็ผมว่าสวยงามสวยงามนะครับก็แล้วก็มีการแทรกด้วยพินโนแบ็กนะครับในส่วนของทั้งเรือนใหม่แล้วก็ตรงหน้าจอเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับแล้วก็มีโครเมียมเนาะเป็นสีลมดำนะครับเป็นสีลมดำก็ช่วงเนี้ยถ้าดูง่ายๆรถใหม่ๆที่ออกมานะครับหลายๆค่ายนะก็จะมีแทรกในส่วนที่เป็นโครเมียมลมดำกันเยอะพอสมควรนะครับด้านขวานะครับก็จะมีปุ่มต่างๆนะครับก็จะเป็นเปิดปิดประตูซ้ายประตูขวานะครับแล้วก็เปิดปิดประตูด้านท้ายนะครับแล้วก็มี power door off นะครับก็คือน่าจะปิดของไฟของประตูต่างๆนะครับอันนี้ก็มาที่คอนโซลกลางกันบ้างนะคอนโซลกลางครับเด่นชัดมากเลยก็คือจอระบบ entertainment ของเขาโอ้โหใหญ่โต12นิ้วบอกเลย12นิ้ว1ไม้บรรทัดเต็มๆมีความชัดมากชัดจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกล้องเองอันนี้ผมลองเปิดเฉยๆนะวิ่ง80กล้องหลังทำงานได้ด้วยอ่ะก็มีบลูทูธมีเนวิเกเตอร์ให้นะครับปรับแอร์ต่างๆก็อยู่ที่หน้าจอนี้ได้หรือจะปรับข้างล่างก็ได้นะครับพอเลื่อนลงมาอีกนะครับก็จะเป็นทัชสกรีนนะครับก็ในส่วนควบคุมของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นแมปเนวิเกเตอร์เรดิโอมีเดียต่างๆนะครับแล้วก็ฝ่ายหาดศาสตร์แล้วก็มีปุ่มหมุนเปิดปิด power on off วอลลุ่มต่างๆแล้วเปลี่ยนช่องต่างๆแต่จริงๆเราก็สามารถใช้ที่พวงมาลัยได้นะครับแอร์นะครับก็ต้องบอกว่าแยกเป็น2โซนนะครับโซนซ้ายขวาในส่วนข้างหน้านะครับแล้วข้างหลังแยกเป็นอีก1โซนเลื่อนลงมาอีกนะครับก็เป็นช่อง USB ให้3ช่องนะครับช่องจ่ายไฟเนี่ยมี2แล้วก็ data นะครับ1ช่องนะมีไวเลสชาร์จิ่งมาให้ด้วยนะครับก็มีสะดวกสบายมีช่องชาร์จไฟมาให้อยู่แล้วนะครับก็มีไวเลสมาให้ด้วยก็สำหรับโทรศัพท์ใครที่ใช้ไวเลสได้ก็เสียบชาร์จได้เลยอ่ะเลื่อนลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของระบบเกียร์นะครับก็อันนี้ก็ไม่เป็นก้านแล้วนะเป็นระบบหมุนนะครับก็จะมีเกียร์ R N D แล้วก็ P คือจะเป็นกดเอานะครับเลื่อนลงมาอีกนะครับก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับเป็นออโต้โฮเบรกแล้วก็เป็นโหมดในการขับขี่นะครับก็จะมีทั้ง Normal นะครับ Eco Sport แล้วก็ Smart ด้านข้างของระบบเกียร์นะครับก็เป็นช่องวางแก้วน้ำนะครับวางได้2ช่องนะครับก็มีที่ล็อกแก้วให้ด้วยนะครับอันนี้ที่ผมบอกไว้ตอนแรกนะครับคนขับนะครับแล้วก็ผู้โดยสารตอนข้างด้านข้างนะครับสามารถอุ่นเบาะได้นะครับเป็นเบาะเพิ่มความร้อนได้หรือจะเป็นพัดลมเป่าอย่างเดียวก็ได้นะครับแล้วก็มีพาร์คเซนเซอร์นะครับเปิดปิดแล้วก็มีเรื่องของกล้องนะครับเนี่ยลงมาอีกอันนึงนะก็เป็นช่องใส่ของเล็กๆน้อยๆจิบอาหารแต่อันนี้ผมไม่ค่อยชอบอ่ะเพราะมันมีที่เท้าแขนบังอยู่ใช่ไหมแล้วเวลาแบบว่าใส่ของหรือจะหยิบอะไรเนี่ยมันรู้สึกว่ามันติดเนี่ยติดตรงเนี้ยถ้าเห็นนะครับติดตรงเนี้ยก็มีช่องใส่ของต้องบอกว่าโอ้ยใหญ่ผมว่าน่าจะแบบน้ำอัดลมขวดเล็กเนี่ยวางได้เต็มๆเลยมีซันรูฟมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวดูผมดูก่อนอันไหนด้านหน้าด้านหลังนี่ด้านหน้ามีซันรูฟให้นะครับแต่ในส่วนของม่านนี่เป็นไม่ได้ออโต้นะม่านเป็นมือปิดจริงๆก็สำหรับเมืองไทยก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่ก็ในส่วนของต่างประเทศเขาอากาศเขาเย็นอ่ะเขาไม่ค่อยร้อนเหมือนเมืองไทยเรามาต่อกันที่การขับขี่กันบ้างนะในส่วนเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ขนาด 2.2 ลิตรนะครับ 2,151 ซีซีนะครับให้แรงม้าอยู่ที่202แรงม้านะครับที่ 3,800 รอบนะครับให้แรงบิดอยู่ที่441นิวตันเมตรนะครับ 1,750 รอบถึง 2,750 รอบเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะครับแล้วก็เป็นมีเทอร์โบนะครับแล้วก็รองรับน้ำมันสูงสุดได้แค่ B7 เท่านั้นแล้วก็รถเนี่ยครับก็ผ่านมาตรฐานยูโร5มาครับเดี๋ยวเรามาดูในการขับขี่บ้างเพราะตอนนี้ที่ผมจะใส่ในส่วนของ normal mode ก็เดี๋ยวปิดระบบต่างๆไปก่อนนะครับก็เป็นรถที่ใหญ่นะใหญ่มากผมบอกเลย
ความยาวนี่ประมาณ5เมตร10เซนแล้วก็กว้างนะครับก็เกือบ2เมตรก็1995มิลลิเมตรนะครับงามขี่ก็มาเร็วดีอ่ะตอนในการทดลองในการใช้แต่ละโหมดผมจะพยายามใช้แบบคันเร่งให้เท่ากันนะเพราะว่าบางทีเราคลิกดาวไปการทำงานของแต่ละโหมดมันเท่ากันหมดเลยแล้วจริงๆมันก็ต้องค่อยใช้คันเร่งที่มันเท่ากันนะครับเพื่อทดลองแต่ละโหมดดูพอเป็น Eco Eco การพุ่งก็น้อยลงปอนโหมดโอ้โหรอบเครื่องเห็นได้ชัดเลยขึ้นมามากกว่าในส่วนของ normal กับ eco พอสมควรอีกโหมดนึงก็เป็นโหมด smart mode ครับก็เหมือนเป็นโหมดที่เราสามารถตั้งเองขึ้นมาได้นะครับก็แล้วแต่เราจะเลือกว่าชอบแบบไหนนะครับก็ในการขับขี่รถใหญ่จริงนะใหญ่จริงแต่บอกว่าผมว่าความคล่องตัวใช้ได้เลยนะเกียร์ผมถือว่าโอเคเลยแหละสนุกได้แม้รถจะไซส์ใหญ่ก็จริงนะแต่แบบว่าวิ่งดีอ่ะแล้วก็แฮนด์ลิ่งพวงมาลัยเนี่ยไอ้คมอ่ะในส่วนของระบบในการช่วยในการขับขี่ดีกว่าอันนี้ผมก็ชอบเพราะต้องบอกเลยว่ามีคุยส่วนโทนมาให้เป็น Adaptive ด้วยแล้วก็เป็น Stop and Go ด้วยนะตามคันหน้านะครับคันหน้าเบรกเราเบรกคันหน้าวิ่งเราวิ่งมี Blind Spot มาให้นะเห็นชัดเจนนะครับว่านี่มีรถอยู่ข้างอยู่ก็จะมีไฟแล้วก็มีเครื่องหมาย Astrelli ให้นะครับก็จะเห็นเลยว่าเอ้ยมีรถด้านขวาอยู่มีเลน Following Assist นะครับแล้วก็มีเลน Keeping นะครับก็คือเลน Keeping ก็อันนี้ผมเปิดอยู่นะมันก็จะอยู่ตรงกลางของเลนแต่มันอาจจะเบี่ยงซ้ายนิดนึงนะครับเพราะเป็นรถขับขวานะก็อาจจะเหลือพื้นที่ด้านขวาไว้หน่อยนึงนะครับแล้วก็พอเราเปิดตัวเลนคลิปปิ้งด้วยปึ๊บอันนี้มันก็การทำงานมันก็จะเสถียรมากขึ้นแล้วนะอันนี้ถนนเดี๋ยวถนนมันจะเลี้ยวนิดนึงนะครับมันก็จะเลี้ยวตามเส้นนะครับมันมีเตือนแล้วมันก็จะประมาณ 10-20 วินะครับมันก็จะเตือนพอเราไม่จับพวงมาลัยนานๆนะครับเนี่ยมันก็จะเลี้ยวค่อยๆเลี้ยวให้เลี้ยวให้ช่วยในการขับขี่แบบในทางไกลบางทีแบบเราเมื่อยล้าต่างๆนานาแล้วแต่พอผ่อนเมื่อยมือแล้วก็เปิดระบบนะครับแล้วก็แต่ก็ต้องคอยจับพวงมาลัยตลอดเวลานะครับแล้วก็มีเรียร์ทราฟฟิกอเลิร์ทด้วยก็คือคุณถอยหลังออกนะมีมอเตอร์ไซค์มาเหยียบคันเร่งไม่ไปนะมันเบรกให้เลยมันก็ช่วยในส่วนของการถอยหลังด้วยนะครับก็สะดวกสบายนะครับเดี๋ยวนี้โอ้รถง่วงเลยแทบจะไม่ต้องทำอะไรแล้วอ่ะมันเหมือนกึ่งออโต้ไพลอตแล้วแหละแต่ก็คือก็ตอนนี้ก็ออโต้ไพลอตที่ใช้จริงๆก็จะมีอยู่แค่ค่ายเดียวนะต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของความปลอดภัยก็ความปลอดภัยพื้นฐานต่างๆมีหมดมีครบอยู่แล้วนะครับแม้จะเป็นรถสัญชาติเกาหลีก็ตามนะครับโอ้ยผมบอกว่าให้เยอะกว่ารถที่เป็นยอดนิยมในเมืองไทยอีกอ่ะเยอะกว่าเยอะเลยอะรวมภายต่างๆก็มี ABS EBD นะครับมาตรฐานต่างๆมีให้หมด GSC Traction Control นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการขับขี่นะครับระบบความปลอดภัยระบบช่วยในการขับขี่ต่างๆนะครับโอ้ยก็แต่จริงก็ต้องบอกว่ารถขับดีขับดีจริงแม้จะเห็นใหญ่ขนาดนี้ครับแล้วก็ช่วงล่างต้องบอกว่าเขาเซ็ตมาได้ดีนะกับน้ำหนักของรถขนาดนี้แม้จะขึ้นคอสะพานมีกระแทกบ้างแต่ในการซับแรงก็ดีทำได้ดีนะไม่แบบอึกอักอะไรอย่างงี้นะครับไม่ยวบยาบนะไม่ได้ยวบยาบนะแล้วก็ไม่ได้แข็งแต่คือมันให้ความรู้สึกที่เนี่ยมันเสถียรดีนะครับรถใหญ่ขนาดนี้นะครับอัตราสิ้นเปลืองจะเท่าไหร่เป็นดีเทลนะตอนเนี้ยผมบอกคร่าวๆก่อนอยู่ประมาณ50โลก็โห17กิโลเมตรต่อลิตรเฮ้ยแต่ผมขับไม่ค่อยเร็วนะยังไม่ได้บอกว่าโอ้โหอะไรมากก็เมื่อกี้มีเร็วบ้างนิดหน่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ท้ายรายการเลยล่ะครับว่าสรุปแล้วเดี๋ยวผมขอขับขี่อีกครั้งนะสรุปแล้วดีไหมคุ้มค่ากับราคาไหมแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองเนี่ย
จะได้เท่าไหร่ป่ะเดี๋ยวไปเจอกันทางรายการเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับกับการทดลองขับนะครับรวมถึงนะครับภายนอกภายในครับของ All New Gear Carnival นะครับ 2.2 CRDI นะครับตอนนี้นะครับก็ถึงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับกับราคานะครับที่อยู่ที่ 2,459,000 บาทนะครับสำหรับผมเองนะครับถ้าสำหรับเป็นรถครอบครัวนะครับความปลอดภัยให้มาเต็มที่ระบบช่วยการขับขี่ให้มาเต็มที่เครื่องยนต์กับขนาดรถสัมพันธ์กันดีผมว่าราคานี้พอรับได้ในการขับขี่ผมว่าคล่องตัวมากแม้รถจะใหญ่ก็จริงนะครับแล้วก็ระบบช่วยในการขับขี่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนคีปปิ้งอะแดปทีฟคุยซอนโทนต่างๆโอ้โหทำงานได้แบบว่าดีกว่ารถหลายๆค่ายแล้วในส่วนสุดท้ายนะครับก็เป็นอัตราสิ้นเปลืองนะครับก็เราก็ขับขี่กันมาอยู่ประมาณ100กิโลนิดๆนะครับก็ทั้งในเมืองนอกเมืองนะครับในส่วนของในเมืองเนี่ยก็ทำอัตราสิ้นเปลืองได้อยู่ประมาณ 12-13 กิโลเมตรต่อลิตรในส่วนนอกเมืองนะครับก็ทำอัตราสิ้นเปลืองได้ดีขึ้นนะครับก็อยู่ประมาณ 14-15 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับครับสำหรับวันนี้ครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับส่วนสัปดาห์หน้านะครับก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับเราจะมีรถนี่ว่าโอ้โหต้องบอกว่ารถเล็กๆนะครับเหมาะสำหรับในเมืองแล้วก็ลุยได้ด้วยนะครับอย่าลืมติดตามชมในส่วนของสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการของคนรักรถได้ทุกวันอาทิตย์นะครับ5 ทุ่มครึ่งทางทีวี5 HD1 กด1ครับช่องทางที่2ติดตามย้อนหลังได้ที่ YouTube ขอคนรักรถนะครับช่องทางที่3นะครับช่องทางสุดท้ายนะครับก็ติดตามข่าวสารยานยนต์ทั้งไทยและต่างประเทศได้ที่ www.carvariety.com นะครับสุดท้ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณบริษัทตรีเพชรอิลสุเซลจำกัดนะครับที่มอบรถ All New Isuzu D-Max นะครับพลานุภาพไร้ขีดจำกัดนะครับให้ทางทีมงานเราเดินทางมาถ่ายทำรายการในวันนี้ครับแต่วันนี้ครับต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับพอสมควร